นิชิโนะกดไลค์ชัยวัฒน์ฟอร์มโหดหวังติดทีมชาติไทยอีกครั้งชัยวัฒน์บุรานปีกฟอร์มโหดของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดหวังมีชื่อกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งขอรักษามาตรฐานการเล่นให้ได้ต่อเนื่องหลังจากที่ทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเอาชนะการท่าเรือ FC 2-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2020ซึ่งนักเตะที่ได้รับคำชมอย่างมากจากแฟนบอลคือชัยวัฒน์บุรานปีกจอมลุยของทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ผลงานช่วงหลังฟอร์มโหดมากจนแฟนๆถึงกับเรียกร้องให้มีชื่อติดทีมชาติไทยล่าสุดชัยวัฒน์บุรานในวัย23ปีได้กล่าวเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าดีใจครับที่ได้แชมป์มาเมื่อ2ปีก่อนบาดเจ็บไม่ได้ลงเล่นในรายการนี้ปีนี้จึงตั้งใจเล่นอย่างมากขอบคุณแฟนคลับมากๆครับผมว่าแค่ยิงประตูมันคงไม่พอที่จะติดทีมชาติไทยผมจะรักษามาตรฐานเอาไว้อะไรที่มันดีก็จะพยายามทำให้ต่อเนื่องเป้าหมายของผมก็คืออยากจะกลับไปมีชื่อในทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้อีกครั้งครับชัยวัฒน์กล่าวปิดท้ายสำหรับชัยวัฒน์บุรานเคยติดทีมชาติไทยมาแล้วหลายชุดตั้งแต่ U19 U21 U23 รวมถึงเคยติดทีมชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในปี2017